ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์แม้วันนี้จะมีอุปสรรคในขั้นตอนของการทำแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่การจัดเสิร์ฟแล้วจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับโอเคครับมาเป็นน้ำไข่ลูกเขยที่ไม่ข้นจริงๆใสอ่ะแตกต่างอันนี้แตกต่างจริงแต่รสชาติจัดจ้านนะทำเป็นเล่นไปเห็นใสๆแบบนี้นี่แล้วก็วางได้เลยนะครับจะรับประทานกับข้าวก็ได้นะครับบะหมี่ก็ได้ราเมงหรืออูด้งก็ไม่ขัดเลยนะนี่นะแล้วไข่ข้างในนี่คือยังได้อยู่นะแถมอ๋อจะได้ดูแบบครบฟองแล้วเหลือทำไมเก็บไปกินอ๋อชิมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับหอมแดงเจียวครับกรอบๆแบบนี้นะฮะอร่อยจริงเชียวเต้าหู้อันนี้เป็นผมไม่เคยเห็นจริงๆก็เราว่าเขาคงกินพะโล้อยู่จริงๆนะแต่ตอนที่อาจารย์นิสักคิดเมนูนี้หรือเขาอ่ะให้เราทำน้ำพะโล้เหนียวๆหรือเปล่าไม่เป็นไข่พะโล้ที่แบบเหนียวๆเหมือนไข่ลูกเขยอ่ะเอ๊ะเท็ดดี้พูดแบบนี้เหมือนยังไงอ่ะไปต่อไม่ถูกเลยแล้วอาจจะผิดไม่เป็นไรไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกลูกแต่อร่อยนะครับนี่จากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่พริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูทอดกับกรอบพริกแห้งทอดนะครับและอันนี้เป็นพริกชีฟ้าแกะเพิ่มความเขียวงามสวยงามชอบผักชีโอเคเลยครับแม่น่ากินจริงเชียวเอาละค่ะไข่ลูกเขยเวอร์ชั่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไข่ลูกเขยฟองโตที่มีสีน้ำตาลน่าทานราดด้วยน้ำคลุกคลิกที่มีรสชาติเข้มข้นทานคู่กับน้ำมะขามพริกเกลือปั่นชื่นใจที่มีความเปรี้ยวหวานเผ็ดๆเค็มๆช่างเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ด้วยไอเดียของอาจารย์ยิ่งศักดิ์โดยแท้จริงโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเขยในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์น้ำเหลวๆแบบนี้โอ้โหกินกับพวกเส้นๆนี่อร่อยเชียวเนาะหรือว่านี่เลยนะครับน้ำมะขามพริกเกลืออุ้ยแปลกใหม่แล้วใช้เวลาแป๊บเดียวปั่นปุ๊บโอ้โหน่ากินเลยใช่จะบอกว่าเป็นมะขามซีรีส์เลยวันนี้มะขามซีรีส์จริงๆนะครับเรียกได้ว่าแค่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เก็บไว้เนี่ยได้เมนูอร่อยแบบนี้หลายเมนูเลยยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันเนี่ยก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มีความต่างจากน้ำราดไข่ลูกเขยทั่วไปยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับป้าบอกจริงเหรอไม่เคยทำไข่ลูกเขยกับเขาไม่ต้องห่วงน้อยใจอะไรอ่ะน้อยใจพอจะป้ายมือช่วยมึงไปหยิบตรงนู้นนะแล้วจะปักต้นไม้แล้วก็มาทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่เวลาอาจารย์นิสสักเข้าครัวเราจะรู้กันเวลาถ้าเขาบอกว่าให้ไปหยิบอะไรแปลว่าเขาจะใส่วัตถุดิบพิเศษลงไปแน่นอนที่ไม่ให้ใครรู้ทุกครั้งจริงเหรอจริงจริงไปหยิบไอ้นี่ให้ป้าหน่อยคือแค่เดินออกไปปุ๊บอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เสร็จละ